ลับมาที่ข่าวมีคมนะฮะพ.ร.บ.สุราก้าวหน้านายกต้องทบทวนนี่คือสกู๊ปการเมืองของท็อปนิวนะฮะทำไมถึงต้องพูดเรื่องนี้คือถ้าเราเอาข้อมูลข้อเท็จจริงแล้วก็ผลประโยชน์ที่จะเกิดขึ้นกับประเทศชาติเป็นหลักเนี่ยนะคนที่เสนอเรื่องนี้ที่ผลักดันเรื่องนี้คือพรรคก้าวไกลนะแต่ว่าเนื้อหาที่เขานำเสนอเนี่ยมันเป็นประเด็นที่มีการถกเถียงกันมาอยู่แล้วมีการขับเคลื่อนโดยภาคประชาชนอยู่แล้วก็คือเรื่องของการปลดล็อกการผลิตสุราของวิสาหกิจของชาวบ้านซึ่งถามว่าทำได้ไหมทำได้อยู่มีกติกากำหนดเอาไว้อยู่แต่มีการไปกำหนดล็อกเอาไว้ด้วยเรื่องของกำลังการผลิตแรงม้าของเครื่องยนต์จำนวนของพนักงานที่ทำงานในวิสาหกิจนั้นๆอย่างเงี้ยซึ่งมันไม่เกี่ยวกับเรื่องคุณภาพความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์ภาษีที่จัดเก็บได้อย่างเงี้ยมันไม่เกี่ยวแต่ตอนนี้มันลึงกลายมาเป็นประเด็นที่ย้อนแย้งกันอยู่ในตัวแต่เรื่องนี้สิ่งที่รัฐบาลควรทำคืออะไรนะถ้าเราย้อนกลับไปก่อนหน้านี้มีการนำเสนอเป็นกฎหมายมาโดยพรรคก้าวไกลแต่แนวทางของก้าวไกลเนี่ยก็คือเขาจะไปแก้ตรงพ.ร.บ.สรรพสามิตเลยเดิมเนี่ยกฎหมายเนี่ยบอกว่าใครที่จะผลิตสุราเนี่ยนะจะต้องไปขออนุมัติขออนุญาตแล้วก็ในเงื่อนไขที่กำหนดเป็นกฎกระทรวงไว้กลับไปล็อกไว้ตามรายละเอียดก็คือว่าใครที่จะผลิตสุราจะต้องมีเงื่อนไขมีรายละเอียดนะฮะก็คือเรื่องของกำลังแรงม้าของเครื่องจักรนะผลิตสุราแช่เบียร์เนี่ยต้องเป็นบริษัทจัดตั้งขึ้นทุนจดทะเบียนไม่ต่ำกว่า10ล้านนะส่วนสุราแช่ชนิดที่อย่างแรกเนี่ยชนิดที่ไม่ใช่เบียร์นะก็คือพวกเหล้านี่นะฮะค่ะนะพวกสุรากันเนี่ยจะต้องมีกำลังการผลิตนะมีวิสาหกิจชุมชนตั้งขึ้นมาแต่จุดที่มันเป็นประเด็นตอนนี้ก็คือไอ้ที่ใช้ผลิตเบียร์นะที่เข้าไปพบเขาขับเคลื่อนอ่ะต้องใช้กำลังการผลิตไม่ต่ำกว่า 100,000 ลิตรต่อปีนะแล้วโรงงานเนี่ยนะจะต้องมีขนาดกำลังการผลิตนะมีการจ้างงานไม่น้อยกว่า7คนกำลังแรงม้าไม่น้อยกว่า5แรงม้าค่ะนะอันนี้คร่าวๆแต่ทีนี้ประเด็นก็คือเรื่องนี้มันจะต่างจากกัญชากัญชาเนี่ยคือมันเป็นยาเสพติดก่อนหน้านี้ค่ะแต่ปัจจุบันเนี่ยปลดล็อกออกจากบัญชียาเสพติดเพื่อใหชาวบ้านได้เข้าถึงในการเป็นยาเป็นอาหารได้ใช้ประโยชน์เอาไปใช้ประโยชน์นะแต่เรื่องสุราเนี่ยมันเป็นสิ่งถูกกฎหมายอยู่แล้วเพียงแต่กฎหมายที่ล็อกเอาไว้ก่อนก็คือพ.ร.บ.สรรพสามิตสรรพสามิตเนี่ยมันเป็นเรื่องของสินค้าควบคุมค่ะเหล้าจะต้องควบคุมไหมถูกต้องควบคุมแต่ถ้าเกิดว่ากลัวเรื่องถ้าปล่อยให้ชาวบ้านผลิตได้มันจะมีการผสมยาฆ่าแมลงเข้าไปความไม่ปลอดภัยจะไม่ปลอดภัยแต่ไอ้ที่กำหนดเอาไว้เนี่ยมันไม่เกี่ยวกับการป้องกันเลยไงกำลังการผลิตกี่แรงม้าอย่างเงี้ยมันจะไปเกี่ยวอะไรกับการป้องกันถ้าจะป้องกันเนี่ยเวลาจะขายเนี่ยเมื่อเป็นผลิตภัณฑ์มันก็ต้องมีอย.เข้าไปตรวจสอบต้องมีหน่วยงานที่เข้าไปตรวจสอบอยู่แล้วเหมือนผลิตภัณฑ์อื่นๆให้ผ่านมาตรฐานแล้วที่สำคัญก็คือว่าทางภาครัฐเองโดยกระทรวงการคลังเนี่ยแสดงท่าทีชัดอยู่แล้วว่าจะมีการปลดล็อกตรงนี้ในเอกสารที่มีการนำเสนอโดยรายงานไปถึงที่ประชุมรายงานอ้างอิงจากเลขาธิการคณะรัฐมนตรีนะทำหนังสือลงวันที่31มีนาชี้แจงไปที่เลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรระบุว่าที่ประชุมครม.เมื่อ29มีนาคม65ต้นปีคณะรัฐมนตรีพิจารณาแล้วเห็นว่าสภาพปัญหาและข้อจำกัดของกฎหมายที่เกี่ยวกับการผลิตสุราเนี่ยไม่สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบันสามารถแก้ไขเพิ่มเติมในกฎหมายลำดับรองก็คือกฎกระทรวงโดยไม่ต้องแก้พ.ร.บ.ภาษีสรรพสามิตเพื่อสนับสนุนผู้ผลิตสุราที่ได้มาตรฐานเป็นรายกรณีเห็นสมควรให้กระทรวงคลังเร่งดำเนินการทบทวนความเหมาะสมของกฎหมายที่เกี่ยวข้องทั้งหมดแล้วเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาโดยเร็วต่อไปนี่คือตั้งแต่29มีนา65ความหมายก็คือรัฐบาลเองเนี่ยก็เห็นปัญหาอยู่แล้วค่ะแล้วก็ให้คลังเนี่ยไปทบทวนอยู่แล้วแล้วก็เสนอมาโดยบอกว่าไม่จำเป็นต้องไปแก้พ.ร.บ.สรรพสามิตตามแนวทางที่ก้าวไกลเสนอ
คำถามคืออ้าวแล้วทำไมยังไม่ทำอีกล่ะถึงวันนี้มันติดอยู่ตรงไหนค่ะติดอยู่ตรงในทุนหรือเปล่าที่ขวางอยู่หรือเปล่าถ้าอย่างนั้นในทุนใหญ่กว่ารัฐบาลถ้าอย่างนั้นรัฐบาลเองเนี่ยต้องเร่งทำเรื่องนี้เพราะรัฐบาลเองก็บอกอยู่ในทีคณะกรรมการพัฒนากฎหมายเนี่ยซึ่งเป็นคณะกรรมการที่ตั้งขึ้นมาตามแนวทางการปฏิรูปประเทศด้วยนะแล้วก็มีการระบุอยู่ในแผนยุทธศาสตร์ต่อไปด้วยยังสนับสนุนเลยเรื่องนี้ให้มีการไปกำกับควบคุมเรื่องการบริโภคสุรามีกฎหมายเฉพาะมีอะไรต่อมีอะไรแต่เรื่องการผลิตสุราเนี่ยจะทำให้ประชาชนเนี่ยได้สามารถเข้าถึงการผลิตได้จะต้องมีการไปปรับแก้เพียงแต่เขาไม่เห็นด้วยที่จะไปแก้ตรงพรบ.สรรพสามิตเหมือนที่ก้าวไกลเสนอเขาให้แก้ที่กฎกระทรวงแต่คำถามใหญ่มันจึงอยู่ที่กระทรวงทีนี้ว่าแล้วทำไมยังไม่มีการปรับแก้นี่คือโจทย์ใหญ่มีนายทุนเข้าไปขวางหรือเปล่าจึงไม่สามารถทำได้ทั้งที่รัฐบาลเนี่ยบอกให้ทำอยู่แล้วไฟเขียวแล้วแล้วทำไมไม่ทำหน้าไหว้หลังหลอกหรือเปล่านะทั้งที่เรื่องนี้มันจะเป็นประโยชน์กับประชาชนวิสาหกิจต่างๆแล้วมันไม่ได้หมายความว่าถ้าแก้ตรงนั้นแล้วเนี่ยใครจะเข้าไปเนี่ยก็ผลิตได้เลยนะก็กำหนดเอาไว้เรื่องเก็บภาษีก็ได้ขายเท่าไหร่ได้เงินเข้าประเทศนะรวมไปถึงเรื่องการผลิตคุณภาพนะเรื่องความปลอดภัยอ่ะมันต้องมีมาตรฐานยังไงแต่ไม่ใช่ไปปลดล็อกอันนี้แล้วมาล็อกอันนี้ต่อล่ะนะมันก็เหมือนอาหารชนิดนึงอ่ะส่วนที่กลัวกันว่าผลิตแล้วเนี่ยคนจะบริโภคเยอะขึ้นถ้ากลัวเขาขายถูกก็กำหนดภาษีไว้สิเพื่อให้ราคามันสูงขึ้นหรือปัจจุบันนี้จะว่ากันแล้วพูดกันตรงไปตรงมานะในต่างจังหวัดเนี่ยเขาก็กินกันอยู่แล้วค่ะทำเองนะเขาเรียกว่าภูมิปัญญาภูมิปัญญาเอาวะภูมิปัญญามือนี่กลิ่นหอมเลยมันมีอยู่แล้วแล้วเก็บภาษีไม่ได้ด้วยแล้วนั่นอันตรายด้วยได้อย่างนั้นนะเพราะฉะนั้นเรื่องนี้ควรที่จะพิจารณาทบทวนอันนี้ความเห็นนะฮะแต่เมื่อสักครู่นี่คือข้อมูลว่าครม.เนี่ยเคยเห็นไปแล้วว่าให้กระทรวงเนี่ยไปทำมาโดยไม่ต้องไปแก้ออกกฎหมายนะแต่ไปแก้ตรงกฎกระทรวงเนี่ยกฎกระทรวงออกมาครม.เห็นชอบไฟเขียวจบเลยก็ทำได้เลยไม่ต้องไปรอกฎหมายผ่านสภาแล้วไปวุฒิสภาแล้วไปออกกฎกระทรวงรองรับแล้วรัฐบาลเองจะเป็นผลงานด้วยทีนี้ถูกไหมจะเป็นผลงานของรัฐบาลเองด้วยปลดล็อกภูมิปัญญาให้ชาวบ้านเนี่ยได้เข้าถึงการผลิตการควบคุมการบริโภคมันมีกฎหมายอื่นอยู่แล้วควบคุมบริโภคสุรานะเพียงแต่ว่าวิธีการเนี่ยมันจะปลดล็อกไม่ให้ถูกผูกขาดหรือถูกครอบงำตลาดโดยเจ้าใหญ่ๆประชาชนก็จะมีทางเลือกผู้บริโภคก็มีทางเลือกนะแล้วก็เก็บภาษีได้ด้วยนะอันนี้เป็นหนึ่งปมที่รัฐบาลเนี่ยควรจะพิจารณาคือถ้าเกิดว่าไม่ชอบคนที่เสนอนะก็ต้องคิดว่ามันไม่ใช่แนวคิดเริ่มต้นของเขาหรอกมันมีแนวคิดมาก่อนแล้วนะอันนี้เป็นข้อเสนอเพิ่มเติมนะเป็นความเห็นเพิ่มเติม